พระเท่าไหร่ไป30พอดีครับผม30พระ30เทพูวัวเราไปเดือนสิงหาคมฮะ36ครับพูวัว36ครับฮะ36ครับเกิดมันตอบได้รวดเร็วตอบได้อย่างรวดเร็วคล่องปากด้วยปั๊บเลยครับเราไปภูวัววันที่เท่าไหร่ครับ36เลยมาถึงพระอยู่ในภูวัว36ตอบได้เร็วมากไม่เอาแล้วเสร็จแล้วนะพวกที่มาจัดอาหารอะไรในครัวนี่มันหน้าด้านหรอกนะพวกที่จัดอยู่ตามกุฏิเหล่านี้จัดนั่นจัดนี่แล้วมันทำนานเข้านานเข้ามันมาเป็นเจ้าตัวกี้ตัวการเป็นเจ้าอำนาจบ้านหลวงใหญ่ๆมันจวนจะได้ออกจากวัดแล้วนะเราดูมานานแล้วนะไอตัวไหนอยู่ตามแถวนั่นนะทำเข้ามันหน้าด้านเข้าด้านเข้านะมันไม่ทราบเป็นยังไงกิเลสนานเข้านานเข้าหน้าด้านเขาเรื่อยเนี่ยพวกที่มาจัดอาหารอยู่ตามกุฏินั่นกุฏินี่เช่นอย่างทางกุฏิอาจารย์มาอวยไปแถวนั่นแหละนะระวังให้ดีนะเราดูอยู่ตลอดนะถ้าไม่เป็นท่าแล้วไล่หนีจากวัดไม่ให้เข้ามาเลยของเลอะเทอะอย่าเข้ามามันเป็นแท้ๆนะกิเลสนี้เลวที่สุดเลยนะมองไม่ทันพวกที่เข้ามาในวัดในวานี่ที่แรกก็ว่ามาเป็นบุญเป็นกุศลต่อมามันก็เป็นแบบนี้นะรวดเร็วที่สุดนะโอ้ทำต้องจับตลอดไม่งั้นไม่ทันนะเรานี่ทำจับทั้งนั้นนะที่เอามาพูดนี่นะแล้วเธอนะพวกนี้นะยังให้พรยะถาวาดิวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจโตสาเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณีโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนสีลิสนิจังพุทธาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังพระลังทวะตุสาพมังคลังราขานตุสาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสถีภาวันตุเตเพราะว่าไอ้ภูวานั่นก็ไอ้หมีตัวนั่นก็ยังว่างจริงคือหมีตัวนี้มันเห็นใครไม่ได้ที่นี่หมีกับเสือใครต้องถือเป็นภัยใช่ไหมล่ะแล้วหมีตัวนี้เลี้ยงไว้ในวัดเป็นหมีวัดมันไปไหนเจอคนที่ไหนวิ่งใส่คนวิ่งมาเขาเหมือนหมาวิ่งกับคนที่นี่เวลาเขาเจอเขาโอ้ยหมีมาเลยนั่นฆ่าเลยงานนั้นเสือมาเนี่ยใครจะไปสนิทกันได้แล้วมาก็เด็ดปงอันนี้จังโอ้ยเราก็เลยว่าข้าวเอ้ยว่ามีบนหน้าหนูโจยจะตายหรืออย่างเงี้ยเห็นไปว่าวิ่งก็วิ่งตามวิ่งตามที่นี่คนเขาที่เขามาในภูเขานี่นะพวกทางพวกอะไรปืนผาหน้าไม้มีที่นี่พอมองเห็นเขามันก็เหมือนกับคนไปทั่วมันก็วิ่งไปเขาแล้วปืนก็เลื่อนตายแล้วเป็นจริงเขายิงตายอย่างนั้นแหละโอ้น่าสงสารนะหมีตัวนั้นตายเลยไปบ้านไหนนี่ขึ้นเลยนะ
ขึ้นบ้านเขาไปคว้าเอากระติบข้าวไปที่ข้อแล้วคว้าออกมากินอิ่มแล้วไปเลยซึ่งไม่ไรไปบ้านไหนแบบเดียวกันมันเป็นเหมือนเด็กนะไปบ้านไหนคว้าข้าวเขาอยู่บนกระติบอยู่อะไรขึ้นไปหาคว้ากินกินอิ่มแล้วไปเลยเจอคนที่ไหนวิ่งไปวิ่งไปเนาะโอ้ยข้าวเอ้ยมันจะไม่นานนะมันจะตายแล้วมันนะหนีไปจะไปเจอคนเข้าเพราะอยู่ในภูเขามีทุกประเภทพวกนายทานนายเทินนั่นนะเห็นเขาเราจะวิ่งใส่เขาแล้วเขายิงแล้วนะไม่พอดีต่างว่านะไปก็วิ่งใส่เขาเขาก็ยิงก็อย่างนั้นแต่สงสารที่ภูวัวหนีตัวนั้น นี่สำหรับว่าเราวันนี้เท่าไหร่วันนี้30สามสิบพอดีครับผมสามสิบวันนี้เอาแน่มาได้ละ30-40เอาไปละนี่เขาถวายผ้าขาวเขาชื่อไพโรธเพื่อวัชิโรพรอนันต์ชื่อไพโรธวัชิโรพรอนันต์ป่วยอยู่ที่โรงพยาบาลเราถวายผ้าขาวพร้อมกับปัจจัย 1,000 บาทครับอุทิศให้กับกรรมในเวรนะชื่ออะไรชื่อไพโรธวัชิโรพรอนันต์ป่วยครับแล้วก็เลยถวายผ้าให้กับกรรมในเวรแล้วก็ถวายปัจจัย 1,000 บาทด้วยครับหลวงพ่อเจ้าขาคณะผู้ร่วมบุญถวายปัจจัย 5,000 บูชาฟังเทศเมื่อวานนี้เรื่องการรับศีลนะคะ มีข้อที่1สมาทานมิรัต 1,000 เจตนามิรัต 1,000 สัมปตามิรัต 1,000 สมุจเฉทมิรัต 2,000 รวม 5,000 เจ้าค่ะ แล้วก็จะกราบเรียนถามว่าข้อสุดท้ายนี่ใช่ไหมคะถ้ารักษาได้เต็มที่ข้อสุดท้ายสมุจเฉทวิรัตถ้ารักษาได้แล้วจะพาให้เจ้าของผู้รักษาข้ามอกประสบฐานได้ใช่ไหมเจ้าคะหมายเจ้าของหมายความว่าข้อที่4เนี่ยค่ะเจ้าของทำได้เต็มที่แล้วก็จะพาถึงการดับกิเลสได้ใช่ไหมเจ้าคะได้ทำไมไม่ได้พระพุทธเจ้าพาได้มาแล้วจึงยื่นอาวุธนี้ให้ตัดเตียนให้ขาดไปได้ตามเสด็จพระพุทธเจ้าได้นั่น พอพูดถึงเรื่องอย่างนี้แล้วก็นี่ยังไม่ อดคิดไม่ได้นะ คือพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาของท่านผู้สิ้นกิเลสชี้นิ้วเลยตั้งแต่ต้นจนถึงนิพพานพุทธศาสนาคือศาสนาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นศาสนาที่ชี้แนวเข้าสู่จุดมุ่งหมายตลอดเลยมีเรียกว่าศาสนาธรรม คือธรรมมาเป็นคำสั่งสอนธรรมเป็นศาสนาสั่งสอนสัตว์โลกพิภพศาสนากิเลสอันกิเลสสั่งสอนตัดโลกคือผู้เป็นเจ้าของของศาสนาเป็นทางกิเลสสอนลงไปก็ต้องสอนไปแบบกิเลสเพราะได้รู้เห็นตามกิเลสว่าไงก็เดินไปตามนั้นเป็นศาสนากิเลสไม่ใช่ศาสนาธรรมของเหมือนพระพุทธเจ้านี่แหละมันต่างกันตรงนี้นะวันนี้ทราบว่าเขาจะประมวลเรื่องศาสนาคุ้มกับเขาจะประมวลศาสนาว่าจะมาลงที่เมืองไทยแล้วว่าไงจะกินว่าก็เขาตอนนี้เขาศาสนาที่อื่นก็ซบเซาไปมีเมืองไทยรุ่งเรืองอยู่ก็เลยปีนี้เขาให้เป็นศูนย์พระพุทธศาสนาแห่งโลกมาอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็อยู่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาที่พุทธมณฑลนั่นแหละครับทีนี้ตอนนี้ฝรั่งกำลังจะตั้งวิชาแผนกพุทธศาสนาขึ้น
ที่อเมริกาฮาวาดนะครับทีนี้กลัวจะไปเจอพวกปริยัติก็อาจจะไม่ได้ของจริงๆทางพุทธศาสนาแท้ไปแล้วก็เข้ามาเกี่ยวกับพุทธศาสนาก็จะใกล้ต่อความจริงเข้าไปเรื่อยๆเพราะพุทธศาสนาเป็นศาสนาความจริง 100% ไม่เป็นอื่นเลยจึงชื่อนี้ว่ามีพุทธศาสนาเท่านั้นในโลกนี้เป็นศาสนาคู่โลกคู่สงสารคู่บ้านคู่เมืองชี้แจงสัตว์โลกให้ก้าวเดินไปตามศาสนาแล้วตั้งแต่พื้นๆถึงความพ้นทุกข์ไม่สงสัยคือพุทธศาสนาเพราะเป็นศาสนาของท่านผู้ซึ่งเกียรติตอนจะซึ่งเกียรติกับภาคปฏิบัติเป็นสำคัญวัดกันเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวจนกระทั่งได้ผลเป็นที่พอพระทัยแล้วนำผลนี้ออกมาสองสองให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ปฏิบัติตามเนี่ยพุทธศาสนาเป็นศาสนาท่านเอกเลยศาสนาธรรมศาสนาที่เอกที่เอกสอนธรรมมันไม่ได้เรื่องธรรมสอนที่เอกถึงได้เรื่องเอาธรรมมาสอนที่ทรมานที่นี่ที่ไปสอนธรรมนะนะไม่เรื่องอะไรก็ทำตามบ่งการของความบ่งการของที่นั้นก็ไปที่เป็นหมดไม่มีธรรมหรือว่าผู้ที่ศาสนาเป็นศาสนาที่ตายใจได้พี่น้องทั้งหลายให้ยึดให้เกาะให้ติดพุทธศาสนาเป็นศาสนามีเป็นแถวเป็นแนวมาดั้งเดิมคำว่าพุทธศาสนาไม่มีเพียงพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวนะมีเป็นแถวเป็นแนวมาโดยลำดับตั้งแต่หนึ่งถึงล้านหนึ่งเป็นสองสองเป็นสามบวกกันถูกต้องโดยลำดับตั้งแต่หนึ่งจนกระทั่งถึงล้านไม่ผิดพลาดไปไหนเลยพระพุทธเจ้าแต่พระองค์หนึ่งถึงสองถึงล้านเมื่อจะพระพุทธเจ้าองค์จึงเกิดจึงเกิดนำธรรมมาสอนโลกให้หลุดพ้นไปจากทุกข์โดยแบบทั้งนั้นทีเดียวไม่ผิดพระพุทธเจ้าศาสนาเป็นศาสนาเชื่อเยอะสุดยอดแล้วแล้วผู้ที่ดำเนินมาก็เอาอย่างปฏิบัติตามแถวแนวของพยานอย่างทราบอยู่นะพยานอย่างทราบเช่นอย่างพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้ก็ทรงอย่างทราบมาเรียบร้อยแล้วตั้งแต่อดีตมาโดยลำดับเหลือปัจจุบันก็อย่างทราบไปเรื่อยนี่ว่าเป็นแถวเป็นแนวอันนี้เรื่องพยานอย่างทราบเป็นความจริงคืออนาคตังสัญญาณอย่างทราบไปข้างหน้าเช่นอย่างพระยาเมตไตรจากพุทธเจ้าของเรานี้ไปแล้วก็พระยาเมตไตรจะมาตรัสรู้เป็นศาสดาองค์หนึ่งขึ้นมาทรงบำเพ็ญอยู่ชื่อนั่นชื่อนั่นเป็นเวลาเท่านั้นยังเท่านั้นวันแล้วตรัสรู้ขึ้นมาหนึ่งสร้างตัดชื่อแจงไว้ตามแถวแนวของพยานอย่างทราบแทงพระพุทธเจ้าของเราองค์ปัจจุบันนี้ถ้าว่าเราแต่ไม่ถึงแน่ใจเอาหลักปัจจุบันที่สั้นสอนไว้มีมาปัจจุบันแล้วมันจะยังถึงอดีตอนาคตไปได้ทั้งนั้นเพราะความถูกต้องในหลักปัจจุบันแล้วจะกระจายไปทางไหนถูกต้องทั้งนั้นถ้าปัจจุบันพาให้ผิดผิดไปหมดเมื่อเจ็ดพระพุทธเจ้าคือว่าเขายังไม่ใส่เจ็ดวันเสด็จออกทรงพ้นหนวดได้เจ็ดวันได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมา แล้วของทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินด้วยครองราชสมบัติอยู่40,000 ปี
ออกจาก 40,000 ปีแล้วก็เสด็จออกทรงพระหนวดได้อีก 40,000 ปีแล้วไปนิพพานไปนี่ตั้งกระแสอย่างนั้นนี่ชื่อว่าสำนักปีชนิดอื่นโลกปัจจุบันนี้อายุยังเท่านี้แล้วท่านพูดอายุอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็ไม่เชื่อเลยเพราะว่าไงในปัจจุบันนี้มันก็ไม่เชื่อแต่เรื่องราวมันก็มีเป็นความจริงอย่างนั้นเช่นวินาทีมีนาทีมีชั่วโมงมีเข้าใจไหมวันเดือนปีมีเป็นกลับเป็นกันมียืดออกไปโดยกันแบบอันนี้มันก็แบบเดียวกัน อายุยืนเท่าไรเท่าไรควรจะเป็นยังไงพระองค์ทรงเล็งตามนั้นแถวแนวของสัตว์โลกเป็นยังไงอายุถึงได้สั้นออกนักหนาท่านก็แสดงไว้ถ้ามีแต่ความโหดร้ายชาลุนบีบีเสียไฟกินกันตื่นกันเหมือนยักษ์เหมือนผีชีวิตจิตใจก็โหดสั้นเข้ามาโหดสั้นเข้ามานี่พอมันจะหมดมนุษย์จริงๆก็มาเห็นโทษเห็นภัยจับมือกันด้วยความสนิทสนมเรื่องกันและกันเห็นโทษแห่งความการทำลายกันและเห็นคุณค่าแห่งการให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ขยายจิตใจกว้างขวางไปชีวิตจิตใจค่อยๆเบิกกว้างไปเบิกกว้างไปแล้วก็ยืดยาวไปยืดยาวไปอย่างนั้นที่ท่านแสดงไว้นั่นท่านมีเหตุมีผลไม่ใช่แสดงเฉยๆนี่ท่านก็บอกไว้แล้วนี่พระองค์เองก็บอกว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายพระชนมายุยืนนานทั้งนั้นเนี่ยก็มีแต่เราองค์คนเดียวอายุเพียง80ปีเนี่ยท่านก็บอกไว้แล้วอย่างนั้นแล้วตายพอถึง80ปีแล้วก็เสด็จไปตายเลยเห็นไหมล่ะนี่อะพยานอย่างทราบพิจารณาเอาสิ แน่หรือไม่แน่ถึงวันเวลาแล้วก็เสด็จไปเลยพอไปถึงอะไรที่สวนมันแล้วก็สัตว์เหลือแล้วเสด็จเข้าไปที่นั่นบอกว่าจะมาตายที่นี่ว่าเลยนั่นเห็นไหมนั่นล่ะพยานอย่างทราบมาตลอดเลย จะมาตายที่นี่ว่าก็เสด็จไปธรรมดาเหล่านี้เนี่ยจะมาตายที่นี่แล้วก็ไปตายที่นั่นจริงๆแล้วผิดไหมล่ะนี่แหละพยานอย่างทราบตั้งแต่เสด็จพอปรองพระชนมายุจากนี้ไป3เดือนเราจะไปนิพพานเราจะตายตั้งแต่วันมาฆบูชา เดือน6เพ็ญเดือน3เพ็ญถึงเดือน6เพ็ญเป็นวันปรินิพพานทรงปรองพระชนมายุฟ้าดินถล่มไปแล้วนั่นว่าไงคำพูดของพระพุทธเจ้าผิดไปที่ตรงไหนพอถึงวันแล้วก็เสด็จเลยไปเลยไปถึงก็บอกว่าจะมาตายที่นี่แล้วก็ถึงเวลาตายที่นั่นเลยนั่นนี่ละคำสอนพุทธเจ้าของเราแน่นอนมาโดยลำดับจะไม่ควรเชื่อถือได้ยังไงไม่ว่าเรื่องของพระองค์โดยเฉพาะก็ถูกต้องมาโดยลำดับตั้งแต่สงฆ์พระชนมายุก็บอกแล้วว่าจากนี้ไปอีก3เดือนเราจะตายเนี่ยพอถึงวันนั้นแล้วก็เสด็จไปเลยไปก็เข้าที่อะไรที่สวนมันแล้วก็สัตว์แล้วลืมแล้วแล้วดูนานแล้วก็บอกว่าจะมาตายที่นี่ว่าแล้วก็ไปตายที่นั่นจริงๆนี่ผิดไหมล่ะนี่ละพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้า เป็นมาโดยลำดับสอนโลกด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงโลกวิถูรู้แจ้งโลกจริงๆไม่สอนสุ่มสี่สุ่มห้านี่นะเป็นแถวเป็นแนวที่ถูกต้องดีงามมาโดยลำดับตั้งแต่พื้นถึงนิพพานสอนโดยถูกต้องทางนั้นแล้วศาสนาไหนสอนอย่างนี้เอาพิจารณาที่ทีนี้ก็เอามาพูดถึงเรื่องภาคปฏิบัติอีกนะใครจะว่าบ้าก็ให้ว่าบ้าไปมันเป็นอยู่ในหัวใจจะว่าไงถึงเวลาที่มันเป็นโรคที่เขาตายกันเกลื่อนนั่นเราก็มาเป็นขึ้นในปัจจุบันนี้เป็นห่วงเป็นใยเรื่องตายยังไม่อยากตายเนี่ย
แต่ก่อนไม่เคยสนใจกับเรื่องความตายกล้าหาญฉลาดใจเป็นอริยสัจเหมือนกันหมดพอถึงวันนั่นอะที่โลกใครเป็นเหมือนหอกเหมือนเหลาทิ่มแทงเข้ามาก็มาโดนเราอยู่ในป่าช้าเป็นแบบเดียวกันอย่างรวดเร็วด้วยอ้าวแล้วทำไงนี่มันจะตายแล้วนี่เนี่ยมองดูจิตนี่นั่นความละเอียดยกให้เลยว่าละเอียดสุดแต่ยังไม่สิ้นกิเลสมันก็รู้ชัดๆอยู่นี่จะให้ว่าไงอ้าวนี่เราก็จะตายที่เดี๋ยวนี้จะตกข้างแล้วนี่นะตกข้างไหนวันหนึ่งคืนหนึ่งไม่อยากค้างถ้าสิ้นกิเลสเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นั่นเห็นไหมในใจมันเป็นอยู่ของมันอยู่ในนั้นนี่เรายังไม่สิ้นละเอียดก็ยอมรับว่าละเอียดแต่ยังไม่สิ้นจึงยังไม่อยากตายถ้าตายนี่จะไปค้างตรงนั้นมันรู้หมดแล้วนั้นนี่นะที่จะไปค้างตรงไหนพูดให้มันชัดเจนอย่างนี้นะภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ทรงพระนามศาสดาองค์เอกท่านก็ทรงพุทธวิสัยของท่านไอเราก็ตัวเท่าหนูก็เป็นวิสัยของหนูมันก็รู้เต็มภูมิของหนูใช่ว่าไงนี่ตายนี่มันจะค้างจึงยังไม่อยากตายนะฟังที่นะถ้าตายนี่ค้างวันนึงก็ไม่อยากค้างถ้าสิ้นกิเลสเจอเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ก็ได้นั่นมันเป็นขึ้นในใจนะเลยคาราคาสังระหว่างความตายกับความเป็นอยู่รบกันเถอะแล้วเดี๋ยวอริยสัจใหญ่ขึ้นมาเลยอ้าวฉันมายุ่งอะไรกับความเป็นความตายล่ะอันนี้ก็เป็นอริยสัจแล้วนี่นะมันว่าท่านก็เคยผ่านมาแล้วไม่ใช่หรือคือเรานั่งหามรุ่งหามค่ำนั่นแหละฟาดกับนี่เลยที่ว่าท่านผ่านถ้าศึกสงครามเหล่านี้มาแล้วหรือท่านมาหวั่นหาอะไรท่านว่างั้นนะอริยสัจอยู่กับท่านพิจารณาเห็นอริยสัจคือกิเลสจะสิ้นก็สิ้นเพราะอริยสัจไม่ได้สิ้นเพราะอะไรนี่นะนั่นมันก็หมุนกลับปุ๊บเลยทันทีมาก็ฟาดกันเลยกับกิเลสที่ว่าจะเป็นจะตายเมื่อไหร่ไม่สนใจซัดกันเลยกับที่มันเป็นหอกเป็นเหลาทิ่มแทงนี้มันแยกทุกแยกเวทนาแยกกายแยกเวทนาแยกจิตแยกธรรมอยู่ภายในนั้นว่าที่ขาดสะบั้นออกไปกลางคืนหกตุ้มแป่งจ้าขึ้นมาเลยไม่ตายนั่นเห็นไหมล่ะมันก็เป็นอย่างนั้นที่เรียกห่วงใยความตายเพราะตอนนั้นมันจะยังมันจะค้างรู้อยู่อย่างนั้นจะให้ว่าไงนี่คุยหรือไม่คุยก็มันเป็นอยู่ในจิตเนี่ยค้างถึงจะละเอียดขนาดไหนก็ยังค้างไม่อยากค้างถ้าสิ้นเดี๋ยวนี้ไปเดี๋ยวนี้ได้เลยเขาฟาดกันเนี่ยพอเรื่องแล้วนี่ขาดสะบั้นลงไปแล้วไม่ตายแล้วไม่กลัวก็เป็นอย่างนั้นแล้ว เนี่ยเวลามันค้างมันก็รู้กันอยู่อย่างนี้ละเอียดขนาดไหนมันก็ยังอยู่นะยังต้องค้างต้องค้างพอมันสิ้นปุ๊บลงไปแล้วที่นี่ไม่มีปัญหานี่ก็พูดให้ฟังแล้ววาระสุดท้ายพอกิเลสมันขาดสะบั้นลงไปแล้วที่นี่ห่วงอะไรหมดสามเดือนโลกธาตุปล่อยวางโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรเหลือมีแต่สุญญโตโลกังโลกนี้เป็นโลกว่างเปล่าไปหมดโลกอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในเพียงแค่นี้ส่วนนิพพานไม่มีไตรลักษณ์เข้าไม่ถึงรู้แล้วนั่นแหละนิพพานกันว่านิพพานเที่ยงมันก็เห็นทั้งสองนั่นหายสงสัยนี่แหละการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าถูกต้องโดยลำดับลำดามาขอให้ท่านทั้งหลายนำไปปฏิบัตินะภาคปฏิบัติคือจิตตภาวนาเป็นภาคสำคัญมากทีเดียวแกะรอยจิตทีเดียวมันไปยังไงแกะรอยไปโดยลำดับคือจิตตภาวนาละเอียดขนาดไหนขนาดไหนสติปัญญานี่จะละเอียดตามกันติดตามกันไปเลยจนกระทั่งมีอะไรอยู่ภายในจิตที่เป็น เสี้ยนเป็นน้ำต่อจิตใจจะพาให้เกิดให้ตายหาแหบหาพามกองทุกต่อไปนี้ฟาดให้ขาดสะบั้นลงไปหมดแล้วหมดกฎอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีในจิตดวงบริสุทธิ์หรือพ้นแล้วเรียกว่านิพพานเที่ยงหรือธรรมธาตุนั่นมันก็รู้ขึ้นภายในใจทันทีเลยจะว่าไงเนี่ยธรรมพระพุทธเจ้าแน่นอนขนาดนี้นะขอให้ท่านทั้งหลายไปปฏิบัติเถอะอย่ามาสุ่มสี่สุ่มห้าอยู่นี้นะตั้งใจปฏิบัติเรื่องกิเลสมันรวดเร็วนะมันยึดอำนาจทันทีแล้วเรื่องธรรมนี่หมอบกิเลสมันยึดอำนาจมันรวดเร็วมากนะ
เอาทำเป็นอำนาจฟาดกิเลสให้ขาดสะบั้นลงไปไม่มีอะไรมาพระเหยื่อเยื่อหยิ่งอีกแล้วหมดนั่นกิเลสหมดได้อย่างเดียวความพองตัวไม่มีหมดความกล้าไม่มีความกลัวไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงนี่ละการปฏิบัติธรรมภาคจิตตภาวนาเป็นภาคสำคัญมากเป็นภาคที่แกะรอยจิตโดยเฉพาะด้วยสติปัญญามหาสติมหาปัญญาตามเข้าไปสิ้นสุดกันลงจุดเที่ยวมหาสติมหาปัญญาสติปัญญาอัตโนมัติก็แกะรอยไปแล้วพอถึงขั้นมหาสติมหาปัญญานี้ยิ่งละเอียดสุดยอดเข้ากันได้กับจิตที่ละเอียดสุดยอดกิเลสละเอียดสุดยอดตามไปพอกิเลสละเอียดสุดยอดขาดสะบั้นลงไปด้วยมหาสติมหาปัญญาที่ละเอียดสุดยอดเช่นเดียวกันมันขาดลงไปเรียบร้อยแล้วหมดปัญหาโดยสิ้นเชิงไม่ต้องไปถามใครสันทิฏฐิโกครั้งสุดท้ายประกาศป้างขึ้นมาถามพระพุทธเจ้าหาอะไรนั่นว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนมันกระจ้าอยู่เป็นแบบเดียวกันนี่ก็เคยพูดให้ฟังแล้วข้อเปรียบเทียบนี่เป็นพี่แน่ใจหรือไม่แน่ใจแล้วเคยยกมากี่ครั้งกี่หนแล้วเทียบกับว่าแม่น้ำหาสมุทรทะเลหลวงนี่เดิมไม่ใช่เป็นแม่น้ำมันนี่นะแม่น้ำทั้งหลายมันไหลมาจากสายต่างๆไหลเข้ามารวมเข้ามาก็จนกลายเป็นแม่น้ำมหาสมุทรทะเลหลวงสายต่างๆหมดปัญหาเมื่อน้ำเข้าสู่มหาสมุทรแล้วจิตนี่เมื่อหมดสมมุติโดยประการทั้งปวงจากการบำเพ็ญบารมีของแต่ละลายละลายจนกระทั่งถึงที่สุดจิตทะลุเข้าถึงวิมุตติแล้วเป็นมหาวิมุตติมหานิพพานเหมือนกันหมดแล้วถามหาพระพุทธเจ้าทำไมนั่นนี่แหละลงจุดนี่แหละนะถามหาท่านอะไรเป็นในจิตของผู้เป็นเองนะไม่ต้องไปถามหาพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ไม่ถามหาพระพุทธเจ้าแล้วเหมือนกับแม่น้ำมหาสมุทรไม่ถามหากันถามหากันอะไรก็เป็นแม่น้ำมหาสมุทรด้วยกันแล้วถามหากันเพื่ออะไรนั่นนี่จิตเมื่อถึงเข้าถึงวิมุตตินิพพานอันเดียวกันแล้วถามหาพระพุทธเจ้าหาอะไรก็หมดปัญหาไปตามๆกันนี่แหละเมื่อเข้าถึงขั้นตายตัวเป็นอย่างนั้นไม่ต้องถามใครเลยพากันจำนะปฏิบัติให้ดีทุกคนนี่สอนอย่างแม่นยำไม่ได้ผิดได้พลาดการสอนนี่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นที่ว่านี่ไม่ได้มาโอ้มาอวดทอดออกมาจากหัวใจที่เป็นขึ้นมาแต่ก่อนมันก็ไม่เคยเป็นก็จะเอาอะไรมาพูดเมื่อมันไม่เคยเป็นแค่ไรคาดไรก็พูดมาตามลำดับราที่รู้ที่เห็นที่เป็นขึ้นมาพอถึงขั้นสุดขีดสุดแดนแล้วก็พูดได้เต็มที่เต็มฐานอย่างนี้แล้วนี่แหละจิตดวงนี้แหละที่ว่าธรรมชาติจิตดวงนี้ไม่เคยตายนะไม่เคยยิ้มหายที่ใครงูปลาบอกว่าตายแล้วศูนย์พวกนี้พวกจะจมตลอดนะจิตนี้มันไม่เคยศูนย์ตกนรกหมู่ไม่กี่กับกี่กันทนทุกข์ทรมานแสนหัดอยู่นานจะเท่าไหร่ยอมรับว่าทุกข์แต่ไม่มีคำว่าจะยอมรับความยิ้มหายไม่มีจิตดวงนี้ไม่เคยยิ้มหายทุกข์ขนาดไหนยอมรับแต่อยู่ในกฎอนิจจังของโลกสมมูลนี้มันมีการแปรเปลี่ยนแปลงได้ตกนรกหมู่ไม่อยู่กี่กับกี่กันมีการเปลี่ยนแปลงได้เปลี่ยนช้าเปลี่ยนเร็วเปลี่ยนมาจนกระทั่งพ้นจากนั้นขึ้นมาพลิกตัวเป็นคนดีปฏิบัติตัวจนกระทั่งถึงมรรคผลนิพพานเป็นธรรมชาตินี่จิตดวงนี้จิตดวงที่เคยจมอยู่ในนรกอเวจีนี่มันไม่ได้ศูนย์นี่นะผ่านจากนั้นขึ้นมาแล้วถึงนิพพานเป็นธรรมชาติศูนย์ไปไหนล่ะนั่นถ้ามันเห็นชัดๆอย่างนั้นเด้อจิตนี้ไม่เคยศูนย์พอถึงขนาดแล้วก็เรียกธรรมชาติหรือว่านิพพานเที่ยงพูดได้เท่านั้นเลยนั้นไม่มีทางพูดแหละให้มันเป็นขึ้นในใจเถอะนะธรรมะเป็นอันเดียวกันหัวใจนี่เป็นใจที่ควรจะทำควรจะสุขแก่ทุกข์มีอะไรมารวมอยู่ที่ใจหมดความสุขสู่ความทุกข์มากน้อยมีทั่วแดนโลกธาตุจะมารวมอยู่ที่ใจใจเป็นภาชนะอันใหญ่หลวงที่จะรวมทั้งสุขทั้งทุกข์เมื่อเวลาสร้างความดีงามเต็มที่แล้วรวมบรมสุขเข้าตรงนั้นหมดเลยนี่เรียกว่าอมตะมหานิพพานหรือธรรมธาตุหมดโดยสิ้นเชิง
เรื่องสมมุติทั้งมวลไม่มีแล้วทุกข์จะมีมาจากไหนหมดนั่นเอาละวันนี้นะเพียงเท่านั้นนะก็ควรที่จะปฏิบัติแล้วนะนะอะไรนี่ว่าไงข้าพเจ้าขอถวายปัจจัยแด่หลวงตาเป็นจำนวนเงิน 10,000 บาทประจำเดือนกันยายนผู้ถวายห้างหุ้นส่วนจำกัด KS Cleaning คุณแม่คุณล้วนไกรสิทธิ์และครอบครัวพอใจพอใจนี่เอาไปเรานี่แหละที่ถวายเรานี่นะ นี่แหละพยานอย่างทราบของพระพุทธเจ้าไม่มีใครทราบได้เลยนะบาปบุญไม่สูญสมบัติเงินทองก็ของกองเท่าภูเขาตายแล้วพังร่างกายก็พังสิ่งนั้นก็พังไม่มีการติดตามไปแต่บุญกับบาปติดกับจิตนะนี่ศาสดาอุเบกสอนไว้นะเพราะงั้นจึงให้พากันระวังบาปให้สร้างความดีให้บ้างบุญขึ้นไปบาปเป็นของชำระได้ด้วยความดีงามเหมือนน้ำที่สะอาดชำระล้างบาปที่เป็นของสกปรกด้วยน้ำคือความดีงามทั้งหลายเลยสะอาดสุดยอดแล้วนิพพานเที่ยงนั่นเข้าใจแล้วเนี่ยเอาละพอนี่จะให้พรละอะไรอีกว่ามาว่าจะให้พรอ้าปากอยู่ไม่เห็นพูดพูดมากสิน่ะดังนี่มาขอความเมตตาอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวาสมิจตุสาเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพโรโควินาศตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังพุทธาพระเจ้ายิโนจัตตาโรธรรมาวาทานเตอายุวโนสุขังภาลาเอาว่ามามีอะไรว่ามาสินี่ก็จะไปแล้วนะพูดให้เสียงดังเราเวลานี้หูเรามันเลื่อนเลื่อนโดดจากดูแผ่นดินนี่ไปอยู่จรวดดาวเทียมนู่นพูดดูที่แผ่นดินนี่มันไม่ได้ยินหูเรามันไปอยู่จรวดดาวเทียมเข้าใจไหมหูหนวกหูหนวกมันไปอยู่จรวดดาวเทียมมันไม่ได้ยินเฮ้ยอะไรก็บอกว่าหูจรวดดาวเทียมบอกแล้วมันไม่ได้ยินขอความเมตตาจากหลวงตาค่ะให้ช่วยบูรณะมณฑปนะคะที่จังหวัดอยุธยาค่ะผู้กำกับช่วยบูรณะมณฑปที่จังหวัดอยุธยาเหรอวัดไหนอยู่ยาวกว้างเหลือเกินวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะวัดพุทธไทยสวรรค์ครับเหรอวัดพุทธไทยสวรรค์มนดบอันนี้เหรอวัดเหรอวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วอะไรล่ะให้หลวงตาช่วยเกี่ยวกับมนดบนี่เรายังหาต้นเหตุไม่ได้นี่มีแต่ว่าวัดเฉยๆมันเรื่องอะไรกับวัดไม่ทราบราคาไปคิดราคามาก่อนว่าอะไรเขาให้ช่วยครับให้ช่วยเกี่ยววัดพุทธไทยสวรรค์สร้างมนดบวัดพุทธไทยสวรรค์ช่วยให้เป็นอะไรเขาบอกสร้างมนดบเหรอสร้างบนดบค่ะสร้างบนดบแต่ไม่รู้เท่าไหร่เลยเอาไปคิดไปก่อนไงว่าไงเรายังไม่เข้าใจเหรอก็มาขอให้ช่วยเกี่ยวกับสร้างบนดบที่วัดพุทธไทยสวรรค์แค่นี้ครับสร้างบนดบครับที่พุทธไทยสวรรค์ครับอยุธยาครับแล้วให้ช่วยครับให้ช่วยว่าช่วยยังไงล่ะก็นี่ครับยังไม่รู้เราก็ไม่มีอะไรแล้วทีนี้หลวงพ่อท่านยังสร้างไม่เสร็จยังไม่มีปัจจัยก่อเติมยุ่งกับวัตถุสร้างหัวใจให้มันกล้าขึ้นมาที่ไม่ต้องสร้างอะไร
้าวจริงๆล่ะเพราะฉะนั้นในวัดนี้เราเดี๋ยวนี้ได้ออกไปเรื่อยนะออกไปพอเย็นๆได้ออกไปดูวัตถุต่างๆแล้วก็สั่งกำชับกำชากับตชด.ตชด.เป็นคนดูแลวัตถุนั้นวัตถุนี้ขนเข้ามาในวัดป่าวันตาดแล้วมาอยู่ที่ศาลาใหญ่กองเพลินเทินถึกเราไปเห็นนี่เขาไม่ได้บอกเรานะเราเป็นเจ้าอาวาสรับผิดชอบในวัดเวลาเขามาเขาไม่ได้มาบอกเขามาทิ้งตูมแล้วไปเลยทิ้งตูมไปมาแล้วก็ติดต่อกับตชด.ให้สืบถามเรื่องราวมาจากไหนใครเอามาให้ติดตามให้กลับมาเอาไปเข้าใจไหมต้องอย่างนั้นเดี๋ยวให้ขนออกไปให้หมดใครก็ตามมาถ้าเรายังไม่ได้รับไม่ได้อนุญาตเลยเอามาสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้แล้วให้เอาคืนหมดเลยเราเป็นผู้รับผิดชอบในวัดนี้นี่เข้าใจหรือวัตถุไปที่ไหนมีแต่วัตถุหัวใจมันจมอยู่ในช่วงในฐานหาความเจริญที่ไหนมีทำใจให้มันสว่างกระจ่างแจ้งไปลำดับดูไหนจ้าเลยตลอดเวลานี่แหละจิตใจที่ว่างไปหมดแล้วมันไม่ติดกันอันตู้ด้วยวัตถุต่างๆที่มาทับผมวัดวาอาวาสสถานที่อยู่ของพระคงเดชมีแต่วัตถุกาวัตถุนั่นกาวัตถุนี้ยุ่งไปหมดหัวใจไม่อยู่ฟาดตัวนี้มันกระจ่างขึ้นมาแล้วอยู่ไหนสบายหมดฟังอดีตทั้งหลายฟังนี่พูดออกมาจากหัวใจที่จ้าอยู่แล้วนะพูดอย่างนี้พูดจากหัวใจที่จ้าอยู่แล้วนะไม่ได้มาพูดเฉยๆไม่อวดเวลาไม่รู้ก็บอกไม่รู้เวลารู้แล้วให้ว่าไงก็บอกว่ารู้แล้ววัตถุอะไรเหล่านี้มันเป็นเหมือนช่วงเหมือนฐานธรรมชาตินี่จ้าอยู่ทองคำทั้งแท่งเอาอันนี้ให้ได้จ้ะบังคับตัวนี้ได้ที่เดือดสันหานะมันเป็นช่วงเป็นฐานปกคลุมหุ้มห่อทองคำทั้งแท่งคือทำแท้อยู่ที่อยู่ในหัวใจนั้นไม่ให้มองเห็นเอาตรงนั้นนะมีว่าจะไปก็ยังจะไปไม่ได้อย่างนี้ว่าไงอยู่นักกองทำบุญ500ครับเนี่ยนักกองทำบุญ500แดงคุ้มแก้ว500อุดรทวีพัน 1,000 บาทครับเนี่ยเหมือนกันเหรอครับจะยังไม่หมดเอาไม่อีกเหมือนกันเหรอครับหมดแล้วจะไปให้พรแล้วกันให้แล้วจะค่ะให้แล้วไปอ่ะตาจะครับถามนิดนึงได้ไหมคะฮะเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ก็ได้อะไรเวลาที่เราเดินประมาณ1ชั่วโมงใช่ไหมคะเราก็อยู่พุทโธพุทโธพุทโธอย่างเงี้ยแต่ก็อยู่ตรงนั้นเองมันก็ไม่มีแต่เงียบๆไปใช่มั้ยแต่มันว่างมันสบายก็เหรอใช่ไหมคะมันไม่ยุ่งนะถ้าอยู่กับพุทโธถ้าอยู่กับอันนั้นอันนี้ยุ่งตลอดอารมณ์ใจมันไปเป็นอารมณ์กับสิ่งนั้นสิ่งนี้มันยุ่งในหัวใจถ้าใจมีกับพุทโธแล้วไม่ยุ่งอยู่ที่ไหนสว่างพุทโธพุทโธกล้าอย่างนั้นเข้าใจไปแล้วคือว่าจะรู้ไม่รู้แล้วสงสัยว่าเราไม่ต้องตัวอะไรเราก็พุทโธอย่างเดียวอะไรแล้วเราก็อยู่กับพุทโธอย่างเดียวตลอดใช่ไหมคะเอาจะเราใช่ไหมตายแล้วก็พุทโธไปเรื่อยๆเนี่ยจะเรียกว่าตลอดเข้าใจก็อยู่ตรงนี้มันแต่แยกออกแยกไม่ถูกเอาเลยตีแล้วจะไปตีละครั้งด้วยก็ได้เพราะว่าทำแบบพุทโธทำแบบของจีนก็ได้ของว่าเราจะไปนั่นมาแล้วมาแล้วนี่มาแล้วเนี่ยมาแล้วมาแล้วเอาแล้วไอ้มาต้องตัวมาเอามาสองตัวนี่เอามาต้มยำเลี้ยงคนที่เชียร์พอเลี้ยงกันไหมโอ้ยมันหยอดเรื่องของเขาไอ้นั่นอ่ะมันตัวใหญ่มันชอบเล่นกับตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็เป็นหมาน้อยเหมือนกันแต่มันรุ่นใหญ่อันนี้รุ่นเยอะมันหยอกกันเก่งนะเมื่อละเอาไปไปนอนนะเวลาไปนอนกันน่ารักดีนะอยู่ที่ร่างเนี่ยว่างอยู่ข้างบนทั้งสองตัวไม่มาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างมันจะจุ่มจ้างกับพระ
เอาก็หมาใหญ่หมาใหญ่ลำพังอ๋อก็มันคือหมาใหญ่ก็วิ่งหนีไปเอาไว้ข้างบนนี่เวลาพระจะเอามาเข้ากรงก็อุ้มกันนี่ข้างนี้อุ้มกันนี่ข้างนี้ก็มาเนี่ยมาในกรงใส่เข้ากรงแล้วปิดประตูนอนกันเนี่ยสองตัวนี่มันเป็นหมาน้อยด้วยกันตัวนี้รุ่นใหญ่บางตัวนั่งกำลังแรกอยู่แรกแรกอยู่นั่นไปละทีนี้หมดแล้วนะไม่เหนื่อยอะนั่นอืมนั่นไปไปอ่ะอืมเอาไปเลยมันก็ง่ายรักของมันอยู่เนี่ยเนี่ยมันก็ง่ายรักของมันอยู่เนี่ยมีเรื่องนั่นอยู่ที่เนี่ยมันง่ายรักง่ายมันง่ายรักง่ายมันไม่สนใจกับใครเลยแต่คนเป็นบ้าประมาณนี้อยู่ที่เขาก็อยู่ก็เอาเขาก็เป็นบ้าแบบอยู่เขาเอาเราก็บ้าแบบอยู่เขาเราไปละไปละมีอะไรบ้างไหมอ่ะไม่มีที่มาจากตาฮะมาจากโคราชนะหลวงปู่แอร์วัดจานสมานนั่นเสียนะฮะหลวงตารู้ไหมฮะวัดป่าสถารวมนะฮะเดี๋ยวอะไรอ่ะแอร์หลวงปู่สมานเสียนะฮะวัดป่าสถารวมที่โคราชหลวงตารู้ไหมฮะเอาว่าไปเราเคยไปอยู่วัดป่าสถารวมกันแต่นี้ยังไม่เกิดค่ะอ้าวจริงๆเพราะว่าท่านเสียแล้วนะคะเสียมาได้เดือนหนึ่งแล้วหลวงตาคงไม่รู้ไม่เห็นหลวงตาไม่เห็นหลวงตาไปนะคะไปไหนไปที่ท่านวัดป่าสถารวมนะท่านอาจารย์สมานท่านเสียไม่เห็นหลวงตาไปก็เลยอยากกราบเรียนหลวงตาก็ไม่ทราบหลวงตาทราบหรือเปล่าว่าท่านเสียไม่ทราบเหรอคะเข้าใจไหมพอดีหนูพวกหนูมาจากโคราชยังไม่ได้นอนมาใส่บาตรหลวงตาว่าจะไปกราบหลวงปู่จะส่งต่อไม่ไม่จะรู้ไม่ขึ้นไงนี่แม่เหรอวัดสัทธารวมวัดป่าสัทธารวมมีแมวตัวหนึ่งตัวขนาดนี้เขาไปแข่งที่ศาลากลางเอาแมวทั้งโคราชตัวไหนใหญ่ให้เอามาแข่งกันก็เลยไปเอาแมวตอนนั้นท่านจันทร์สั้นท่านอยู่ที่สัตว์ชายรวมไปเอาแมวใหญ่ตัวนั้นมาเอามาแข่งกันเลยมีแมวตัวเดียวชนะเขาให้รางวัลเหมือนกันนะพวกทางสารกลางก็ให้รางวัลแมวตัวนี้คือไม่มีตัวแข่งมันเลยมันยาวขนาดนี้ตัวใหญ่แต่มันมีศีลธรรมนะแมวตัวนี้นะพอวันท่านี้เขาจะไม่กินข้าวนะไม่กินเขาจะอยู่เงียบผู้หญิงก็แตะมาได้นะแมวตัวนี้มันใส่เอาลูกของรองผู้การทหารมานั่นนะมันน่ารักของเขาก็จับแตะบ้างทีเขาก็เดินดุ่มดุ่มดุ่มไปเขาก็บอกว่าแมวตัวนี้ผู้หญิงแตะไม่ได้นะเขาก็บอกแล้วนะแต่นี่ผู้หญิงคนนั้นแหละลูกของผู้ขนบหลวงขนบทำนานยุทธนั่นแหละมันเดินฉากไปนั่นมันก็น่าจับก็เป็นป้าแป๊บใส่นี่เลยแม่ที่เดียวใส่นี่เลือดสาดวิ่งเลยนะนั่นก็บอกแล้วว่าบอกอะไรบอกที่หลังมันใส่อย่างนี้นะเลือดสาดเลยเขาบอกว่าแม่ที่นี่ผู้หญิงแกะไม่ได้นั่นถ้าวันพระเราไปกินข้าวใครไปยุ่งอะไรวันพระเขาไปหานอนอยู่หานอนซี่ซุ่มซ่อนนอนอยู่ตัวเดียวเขาละแม้แต่พระก็ไม่ยุ่งนะเขาไม่ทำไมกับพระแต่เขาไม่ยุ่งกับพระถ้าเป็นผู้หญิงไม่ได้ตกเลยผู้ชายก็ไม่เล่นด้วยกับพระก็ไม่อยากเล่นแต่ไม่เป็นไรกับพระเพราะเจ้าของเขาแต่ก็ผู้หญิงไม่ได้นะเอาเลยตบเลยสักทีเลือดสาดเลยวันนั้นเราก็เห็นอยู่ต่อหน้าเป็นวันพระอยู่แล้วไปละไปละ
หมดแล้วนะหิวสายแล้วเนี่ยเก้าโมงแล้วเนี่ยเอ้ยยังไม่ไปเอ้าไอ้นี่มาอยู่นี่อีกแล้วเนี่ยแม่ใครเอาหมาตัวนี้มาอีกแล้วมาเล่นกับไปขอจ้ะดูมาจากอุดรมังหมาตัวนี้เนี่ยเนี่ยมันมาจากอุดรหรือเปล่าตัวนี้แหละไปละนี่มาครับครับลุกก่อนนะเราจะค่อยๆลุกก่อนเราค่อยๆลุกเราตาลุกก่อนครับเขาอ่อนพอลูกขึ้นแล้วเขาแข็งแล้วก็ไปได้